ตื้อเท่านั้นนะครับถึงจะได้ตัวโอ้โหตอนนี้มีรายงานหึ่งหนักเลยว่าเอาอิติฮัดครับคลังทุ่ม129ล้านปอนด์ล่อให้ลิเวอร์พูลปล่อยตัวบังโมซาลาออกมาให้ได้อันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลิเมลครับบอกว่าเอาอิติฮัดครับทีมจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่ถอดใจครับเตรียมยื่นข้อเสนอมหาศาลขอซื้อโมฮัมเหม็ดซาลาห์มาจากลิเวอร์พูลถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะยืนยันเสียงหนักแน่นว่าไม่ต้องการขายซาลาห์ออกไปก็ตามนะครับแนวรุกทีมชาติอียิปต์อย่างซาลาห์ตกเป็นข่าวจะย้ายไปเล่นที่ซาอุอย่างหนักกับอัลอิตติฮัดที่ยังไม่ถอดใจเตรียมยื่นข้อเสนอทำลายสถิติคว้าตัวซาลาห์มาร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ให้ได้โดยสื่ออย่าง CBS Sport ครับบอกว่าจะเป็นตัวเลขที่มันสูงนะถึง129ล้านปอนด์แบ่งเป็นจ่ายก้อนแรกเนี่ย85ล้านปอนด์ที่เหลืออีก44ล้านปอนด์จะจ่ายตามผลงานซาลาห์แต่ว่าก็ตามข่าวนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับหลังลิเวอร์พูลเคยออกมายืนยันว่าจะไม่ปล่อยตัวซาลาห์ให้ย้ายไปทีมไหนทั้งนั้นก็เหมือนกับจิเก้นคลอปครับที่เคยออกมาแสดงความกังวลเรื่องช่วงเวลาปิดตลาดซื้อขายที่ไม่เท่ากันหลังฝั่งยุโรปจะปิดตลาดวันที่1กันยายนนี้ขณะที่ซาอุดิอาระเบียจะปิดตลาดวันที่20กันยายนนี้นะครับซึ่งหมายความว่าลิเวอร์พูลเหลือเวลาแค่4วันในการตามหานักเตะใหม่มาแทนที่กรณีที่ปล่อยซาลาห์ย้ายทีมขณะที่ซาลาห์เองยังสามารถย้ายทีมได้แม้ตลาดซื้อขายฝั่งยุโรปจะปิดตัวลงไปแล้วครับซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับทีมอย่างที่สุดเพราะไม่สามารถหาตัวแทนได้ทันแล้วนะครับต้องมาตามครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนจะตื้อไม่เลขสำหรับอัลอิตติฮัดในการล่าตัวโมฮัมเหม็ดซาลาห์ไปร่วมงานที่ซาอุดิอาระเบียครับพร้อมยื่นข้อเสนอมหาศาลล่อใจให้เขาเปลี่ยนใจให้ย้ายไปให้ได้นะครับต้องมาตามทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของบังโมซาลาห์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จะไปดีไหมครับที่ซาอุดิอาระเบียหรือผมไม่อยากจะปล่อยเลยนะครับ